ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันได้เดินทางมาอำเภอพี่ชัยบ้านนาอินจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะได้มาดูมันค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราปลื้มใจในมันมากเลยค่ะท่านบอกว่ามันท่านน่ะไม่รอดแล้วตายแล้ววันนี้เรามาดูมาปลุกผีมันกันค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของมันนะคะว่าท่านประทับใจขนาดไหนสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชื่ออะไรคะชื่อโจทย์ครับชื่อโจทย์แล้วได้ใช้กับมันนี้เป็นยังไงคะช่วยบอกกับเกษตรกรด้วยค่ะครับก็เนี่ยมันจะตายอยู่แล้วนะครับผมลือกับลือหยอดข้าวโพดอยากไว้หน่อยนึงค่ะพอฝนลงผมก็เอายามาฉีดตอนไรเนี่ยนะลองดูว่ามันจะฟื้นไหมว่างั้นอ๋ออันนี้มันก็ฟื้นได้อะครับอ๋อมันฟื้นได้เดี๋ยวเราจะไปดูค่ะเดี๋ยวเราไปขุดดูกันเลยค่ะว่ามันเราดียังไงนะคะอันนี้ขุดกันแล้วใช่ไหมคะเนี่ยครับขุดลองให้ดูพี่โจทย์ลองคุยๆดูสิคะนี่ครับนี่นี่ไม้อะไม่ได้เตรียมกระจกเนี่ยมีกล่องของมันทั้งนั้นเลยนี่หลอกต้นเลยนะฝั่งโน้นก็มีหลอกต้นกี่หัวครับพี่โจทย์ลองนับดูสิคะน่ะนะลองนับเลยนะค่ะจะครบหรือไม่ครบไม่รู้นะเพราะไอ้ที่ไม่เห็นก็ยังมีไม่เห็นก็ยังมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ครับ13มันที่เห็นนะคะที่ไม่เห็นต่างหากมันโจทย์ดูต้นนั้นอันนั้นต้นเล็กๆนะคะอันนี้พันธุ์อะไรคะพี่โจทย์มันในพันธุ์นี้พันธุ์อะไรคะห้วยบงครับห้วยบงตั้งแต่มันฟื้นมานี่ประมาณกี่เดือนคะพฤษภาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหา5เดือนเนาะ4เดือนประมาณ4เดือนกว่า4เดือน4เดือนกว่า4เดือนก็อันนี้จากมันที่จะตายแล้วว่างั้นเถอะแล้วเป็นยังไงตรงนี้ได้ใส่ปุ๋ยไหมคะ ตรงนี้ใส่เนาะใส่ประมาณ2กระถางดำอ๋อ2กระถางดำพอที่มันประมาณไร่นึงอ่ะอ๋อไม่มีแต่คือใส่ช่วงที่มันจะตายแล้วใส่ที่มันจะตายแล้วพอมันฝนตกที่แตกก็เอาปุ๋ยมาใส่ประมาณ2กระถางเป็นไงฮะพอใจมั้ยพี่โจทย์ครับพอใจเนาะจากมันสตาร์อยู่แล้วคิดว่าไม่ได้แล้วมันก็ยังฟื้นได้อย่างนี้เนาะจากอันนี้แล้วยังมีหัวด้วยอีกยังมีหัวอีก เห็นบอกว่าแปลงที่ใช้อยู่ที่เขาดินสอดีกว่านี้ครับดีกว่านี้ไม่อยากได้แล้วลืมทำข้าวโพดหมดแล้วอันนี้อยากไปหน่อยนึงลองดูลองยาดูซิว่าจะดีไหมวะแล้วใครแนะนำเนี่ยและน้องจวบไปแล้วน้องจวบมาเองจวบมาเฮ้ยยกได้สุดยอดเลยมาอ้อนวอนยังไงนะเพราะผมใช้ยามาเยอะเนาะใช้มาทุกอย่างเลยเนี่ยนี่ก็มาอ้อนวอนเอ้าลองก็ลองว่างั้นเอาลองเนี่ยแล้วมันก็ฟื้นได้ค่ะแล้วได้ฉีดตัวไหนไปคะสีมุกคอไลตัวหนึ่งกับสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งกับเคียร่าเดียร่าโหขนาดสูตรหนึ่งกับเคียร่ายังไม่ใช้สูตรสองเป็นเพราะอะไรไม่ใช้สูตรสองก็ไม่มีเวลาฉีดไม่มีเวลาเดียวพอเห็นมันฟื้นแล้วเห็นไม่ค่อยแน่ใจแสดงว่าไม่ค่อยเชื่อว่างั้นเถอะแต่แล้วตอนนี้เป็นยังไงฮะเชื่อไหมครับเชื่อใช้แล้วมันดีจากมันที่จะตายดูตอมันดิคันเนี่ยมันตายแล้วค่ะแล้วมันแตกขึ้นมาของมันนั้นธรรมชาติมันเก่าๆนะคะอันนี้มันแตกขึ้นมานะฮะก็ถือว่าสุดยอดแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วเป็นยังไงคะคุณอะไรคะเนี่ยเจียมค่ะคุณเจียมเป็นไงเห็นหัวมันพี่โจทย์แล้วเป็นไงบ้างคะก็ดีค่ะดีเนาะแล้วช่างเราเห็นเราก็ดีใจดูซิหน้าดูดินแตกเป็นแถวเลยค่ะและอีกกี่เดือนจะได้ขุดคิดว่าประมาณเดือนมกราจะเดี๋ยววันขุดเรามาดูกันอีกทีว่ามันจะได้ยังไงเหลืออยู่นี้ประมาณเท่าไหร่คะประมาณไร่นึงได้ประมาณไร่นึงจะให้พี่โจทย์บอกความในใจที่ใช้สินค้านูตฟอร์ไลท์แล้วเป็นยังไงพี่โจทย์ช่วยบอกกับเกษตรกรทั่วประเทศหน่อยค่ะมีความรู้สึกยังไงว่าใช้นูตฟอร์ไลท์แล้วเป็นยังไงผมก็ว่าดีแล้วนะครับเพราะว่าเคยใช้มาเยอะมันไม่ได้อย่างนี้ครับแล้วคะอันนี้รู้สึกว่ามันถูกใจหน่อยถูกใจมากแล้วว่างั้นเถอะดีว่าดีทุกอย่างเลยเอามาใช้ทุกอย่างแต่ก็มาที่ว่าแพงโฆษณาในโทรทัศน์ดาวเทียมอ่ะนะอย่างละพันกว่าพันกว่าเนี่ยผมซื้อใช้ทุกยี่ห้อแล้วครับทุกยี่ห้อยังสู้อันนี้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้ใช่ไหมแล้วจะใช้ต่อไหมคะเนี่ยครับใช่ครับใช้ต่อที่จะใช้ต่อของดีต้องใช้ต่อครับจ้าจ้าจะได้รวยกันต่อกันอีกอย่ารวยคนเดียวค่ะรวยกันทั่วประเทศยิ่งดีนะคะ
ค่ะทางเราทีมงานนุชพอไลท์ค่ะวันนี้นี่ฝนกำลังตกลงมานะคะถ้าทั่วประเทศสนใจติดต่อก็ตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้เลยนะคะก็ทางเราทีมงานนุชพอไลท์ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุชพอไลท์สุดยอดค่ะสุดยอดสุดยอด